โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ programmerthailand.com นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ GE Framework Tip นะครับในส่วนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปทำการนะครับติดตั้งและใช้งานนะครับตัวสไลด์โชว์ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นCarousel นะครับ Carousel นะครับหรือว่าแปลว่าม้าหมุนนั่นเองนะฮะม้าหมุนนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นตัวสไลด์โชว์นะเป็นม้าหมุนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมได้ติดตั้ง GBoost Tab ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเราย่อหน้าจอนะครับหน้าจอเว็บไซต์ของเราก็จะเปลี่ยนไปก็จะถูกรีไซส์ตามขนาดของจอเห็นนะฮะตามขนาดของจอโอเคอันนี้ก็คือนะครับลักษณะที่เราจะทำโอเคนะครับตัวสไลด์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูโค้ดกันเลยนะครับง่ายๆนะครับตัวนี้ผมเปิดที่หน้า Index นะครับก็คือเป็น Controller Index แล้วก็ Slab Index นะครับ Controller Size นะครับแล้วก็เป็นหน้า Index นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตากันนะครับในส่วนของ View นะครับใน Size แล้วก็ Index.php นะครับเราก็เห็นตัวนี้นะครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะครับก็ให้ทุกท่านนะครับทำการติดตั้ง GBooster นะครับเราก็จะได้สามารถเรียกใช้วิดเจ็ตที่เป็นตัวของ Bootstrap ได้นะครับที่มีชื่อว่า TB นะฮะ Carousel นะครับ Carousel นะครับโอเคนะครับเราก็มีเราก็จะไปดึงเอารูปภาพนะฮะอันนี้คือเป็นตัว example เฉยนะครับไปดึงเอารูปภาพจากเว็บไซต์นี้ครับpresshome.it นะครับแล้วก็อันนี้ผมใส่ dimension เข้าไปนะครับ1,300คูณ400นะครับแล้วก็ใส่ text เข้าไปคือ e disaster นะครับก็คือตรงนี้นะฮะอันนี้คือข้อความที่โชว์อยู่ข้างบนนะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ label ก็คือข้อความนะครับที่ปรากฏนะครับคือตัวนี้นะฮะ label ส่วนนะครับแคปชั่นก็คือข้อความที่แสดงรายละเอียดนะครับนะข้อแสดงรายละเอียดก็อยู่ข้างล่างนะฮะนะก็โอเคนะครับมันก็จะเป็นแถบสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มให้นะครับนี่คือในส่วนของไอเทมนะครับไอเทมเรามีอยู่3ตัวนะครับก็มีอาร์เรย์ตัวแรกนะฮะอาร์เรย์ตัวที่2อาร์เรย์ตัวที่3นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโค้ดสั้นๆแค่นี้ฮะลองใช้งานดูนะครับก็เราก็จะได้นะครับตัวแถบเลื่อนลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้เว็บไซต์เราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับโอเคนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ใน programmerthailand.com นะครับเราก็จะมีชุมชนมีแหล่งเรียนรู้อะไรอยู่ที่นี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ